สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับ Milly Homemade วันนี้เราก็จะมาทำแผ่นแป้งพิซซ่าสำเร็จรูปกันนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะทำง่ายมากๆเลยแล้วก็ส่วนผสมไม่มากนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมนะคะแล้วก็วิธีการทำกันค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะผสมแป้งขนมปังค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราใช้แป้งขนมปังตราห่านนะคะจำนวน250กรัมค่ะผสมกับยีสต์นะคะ3กรัมแล้วก็เกลือเศษ1/4ช้อนชาและน้ำตาลทรายค่ะวันนี้เราใช้เพียง25กรัมนะคะหลังจากนั้นเราก็ผสมนะคะให้ตัวของแห้งเนี่ยกระจายตัวเข้ากันดีนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเติมน้ำค่ะวันนี้เราใช้น้ำเย็นนะคะ120กรัมค่ะและไข่ไก่1ฟองนะคะเป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันพืชนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะจำนวน30กรัมนะคะผสมให้ตัวส่วนผสมเนี่ยพอเข้ากันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะนำไปนวดด้วยเครื่องนวดขนมปังค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการเปลี่ยนจากน้ำมันนะคะเป็นเนยสดก็สามารถเปลี่ยนเป็นเนยสดได้ที่จำนวน30กรัมเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นเราก็นำเข้าไปในเครื่องนวดค่ะนวดจนกระทั่งเนื้อแป้งนะคะเนียนแล้วก็สามารถขึงเป็นฟิล์มได้ค่ะพอหลังจากที่เราได้แป้งเนื้อเนียนแล้วนะคะเราก็นำแป้งมาปั้นเป็นก้อนกลมแล้วก็พักแป้งนะคะประมาณ45นาทีจนถึง1ชั่วโมงนะคะเวลาเราพักแป้งก็หาพลาสติกหรือว่าผ้ามาคลุมตัวหน้าแป้งดูนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งแข็งนะคะหลังจากที่เราพักแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งเนี่ยมาตัดแบ่งเป็น6ส่วนเท่าๆกันค่ะน้ำหนักของแป้งโดนะคะในวันนี้จะได้อยู่ประมาณ500กรัมนะคะพอเราตัดแบ่งนะคะเป็น6ส่วนเท่าๆกันจะได้น้ำหนักอยู่ชิ้นละประมาณ85จนถึง87กรัมนะคะให้เพื่อนๆตัดแบ่งเป็น6ชิ้นเสร็จแล้วเราก็นำแป้งมากดไล่ลมนะคะเราก็ปั้นให้เป็นก้อนกลมค่ะหลังจากนั้นเราก็จะพักแป้งนะคะอีกประมาณ15นาทีเพื่อจะได้ง่ายนะคะต่อการรีดแป้งให้เป็นแผ่นกลมนะคะขณะที่เราพักแป้งนะคะก็หาพลาสติกนะคะหรือว่าผ้านะคะมาคลุมตัวหน้าแป้งโดของเราอีกเช่นเคยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งเนี่ยแห้งนะคะพอเราพักแป้งนะคะครบ15นาทีแล้วนะคะเราก็นำแป้งโดเนี่ยค่ะมากดไล่ลมนะคะแล้วก็คลึงขึ้นรูปค่ะเป็นแผ่นวงกลมนะคะขนาด7นิ้วตามที่เราต้องการนะคะเวลาเราจะคลึงนะคะให้โรยแป้งนวลสักเล็กน้อยนะคะเพื่อง่ายต่อการคลึงนะคะแล้วก็ทำให้ตัวแป้งเนี่ยไม่ติดกับโต๊ะนะคะเวลาคลึงนะคะเราก็ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะคะถ้าใช้ความรุนแรงหรือว่ากดแรงมากเนี่ยแป้งอาจจะขาดนะคะเราก็เริ่มจากตรงกลางนะคะแล้วก็กลิ้งขึ้นข้างบนแล้วก็จากตรงกลางนะคะกลิ้งลงล่างนะคะค่อยๆพยายามแผ่ตัวแป้งโดนะคะให้ขยายไปเรื่อยๆนะคะวัดได้ขนาดตามที่เราต้องการเสร็จแล้วก็นำตัวแป้งโดเนี่ยค่ะมาจัดเรียงลงบนถาดอบที่เราเตรียมเอาไว้นะคะโดยถาดอบขนมนะคะเราจะปูด้วยกระดาษรองอบค่ะหรือว่าเราจะทาด้วยเนยขาวบางๆก็ได้นะคะเราค่อยจัดเรียงแป้งโดลงไปหลังจากนั้นนะคะเราก็วัดให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการนะคะถ้ายังไม่ได้นะคะเราก็พยายามใช้มือนะคะกดแล้วก็จัดแต่งให้ได้ขนาดตามที่เราต้องการค่ะหลังจากที่เราทำแป้งโดครบทุกชิ้นแล้วนะคะเราก็จัดเรียงลงบนถาดอบเสร็จแล้วเราก็นำซ่อมนะคะมาจิ้มให้ทั่วแผ่นค่ะเพื่อไม่ให้ตัวเวลาเราอบนะคะแป้งพองขึ้นมานะคะหลังจากที่เราใช้ซ่อมนะคะจิ้มทั่วแป้งโดเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งค่ะอีก20นาทีนะคะเราจะไม่พักนานนะคะเพราะว่าเราต้องการให้พองแค่เล็กน้อยนะคะในระหว่างที่เราพักแป้งนะคะพอใกล้ครบเวลาแล้วนะคะก็ให้เราวอร์มเตาอบค่ะที่อุณหภูมิ170องศานะคะวอร์มก่อนอบนะคะประมาณสัก15นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็นำเข้าไปอบค่ะที่อุณหภูมิ170องศานะคะใช้เวลาอบประมาณ 7-8 นาทีค่ะพอสุกแล้วนะคะเราก็นำมาพักไว้ให้เย็นนะคะสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะได้เป็นอาทิตย์ค่ะหรือว่าเราจะเก็บไว้ในช่องแช่แข็งก็ได้นะคะเวลาเราจะรับประทานก็นำมาให้ละลายน้ำแข็งก่อนนะคะแล้วก็ตกแต่งหน้าพิซซ่าค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายๆเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะไม่ยากเลยแล้วพบกันใหม่กับคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ